พ่อหมูป่าเปิดใจเข้าถ้ำหลวง30ปีก่อนเลย3แยกเจอโพรงทะลุเห็ดทุ่งหญ้ากับชายแก่เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่12กรกฎาคมนายบรรพตก้อนคำอายุ45ปีคุณพ่อของเด็กชายดวงเพชรหรือน้องดอมพรหมเทพอายุ13ปีนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ตำแหน่งกองหน้าและเป็นกัปตันทีมหมูป่าอะคาเดมี่ได้เปิดเผยว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสมัยที่ตนอายุใกล้เคียงกับน้องดอมตนก็เคยแอบเข้าไปเที่ยวเล่นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในตอนนั้นตนเดินทางไปกับเพื่อน8คนมีผู้หญิง4คนผู้ชาย4คนแล้วก็มีไฟฉาย1อันก่อนเข้าไปภายในถ้ำทั้งหมด8คนก็ได้ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าถ้ำนายบรรพตกล่าวอีกว่าหลังจากนั้นก็ได้เดินเข้าไปในถ้ำตอนประมาณ11โมงเช้าบรรยากาศภายในถ้ำนั้นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่พวกตนกลับได้พบกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยเพื่อนๆทุกคนก็ตกตะลึงกับความงดงามภายในถ้ำเมื่อเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆตนคิดว่าตนเดินเข้าไปเลย3แยกไปอีกจนมีความรู้สึกว่าอยากจะออกถ้ำแล้วแต่พวกตนไม่อยากเดินย้อนกลับพวกตนจึงเดินขึ้นไปตามแสงสว่างที่เล็ดลอดออกมาตนเห็นโพรงที่ขนาดไม่ใหญ่มากเป็นโพรงที่สามารถเข้าไปได้และมันก็มีทางเดินเหมือนขั้นบันไดขึ้นไปบริเวณซอกหินขนาดพอดีคนตนจึงมุดดูจึงรู้ว่ามันสามารถออกจากถ้ำได้ตนจึงได้ให้ผู้หญิงขึ้นไปข้างบนก่อนที่ตนจะตามขึ้นไปคนสุดท้ายเมื่อผมขึ้นไปบนนั้นเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามกว้างขวางติดกับภูเขาแต่สิ่งที่ผมมองเห็นเป็นสิ่งแรกนั่นก็คือบ้านกระต๊อบขนาดเล็กเหมือนมีคนอยู่ถูกปลูกใกล้กับเขาผมก็ไม่รู้หรอกว่าจุดที่โผล่ขึ้นมานั้นเป็นส่วนไหนของเขาขุนน้ำนางนอนแต่ที่ผมรู้นั่นก็คือบรรยากาศที่นั่นมันสวยงามมากเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่ลมโชยอากาศเย็นสบายผมเล่นกับเพื่อนสักพักแต่เมื่อเริ่มรู้สึกว่าท้องฟ้าใกล้ค่ำแล้วจึงได้พยายามหาทางกลับท่านใดนั้นก็ได้มีชายแก่แต่งตัวด้วยชุดนาหน้าตาดูเป็นมิตรเดินออกมาจากบ้านกระต๊อบพวกผมจึงถามว่าจะออกไปข้างนอกยังไงชายดังกล่าวก็ชี้มือไปทางด้านขวาผมกับเพื่อนจึงหันไปขอบคุณแต่ชายคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วผมกับเพื่อนก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ได้เดินตามไปทางนั้นในช่วงเวลานั้นผมไม่คิดอะไรนอกจากคิดแต่เพียงว่าจะออกจากเขานี้ยังไงจนผมและเพื่อนได้เดินมาเจอถนนใหญ่ในเวลาหนึ่งทุ่มผมได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานค้นหาทีมหมูป่าฟังแล้วและเจ้าหน้าที่ก็รับฟังก่อนจะเริ่มงานสำรวจหาโพรงถ้ำในที่สุดซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าต้นโพมาจากจุดไหนแต่ที่ผมรู้คือมันสวยงามเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยนายบรรพตยังกล่าวอีกว่าหลังจากนั้นตนก็เคยกลับไปที่บริเวณบนเขาอีกแต่ทุกครั้งที่ตนพยายามหาตนก็ไม่มีทางทราบเลยว่าบริเวณที่ตนไปอยู่นั้นคือที่ไหนตนเคยเข้าไปถ้ำหลวงอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปที่โพรงนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่ากลัวว่าเส้นทางนั้นไม่มีจริงซึ่งหลังจากนี้หากน้องดอมออกจากโรงพยาบาลมาตนจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะส่วนตัวแล้วตนคิดว่าที่น้องดอมมีชีวิตรอดอาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทีมหมูป่าให้ปลอดภัย